องทัพอากาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับพอดีว่าฮีโร่โอลิมปิกนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนาวาอากาศเอกวิชัยราชนนท์ภาพพจน์ที่ออกมาเนี่ยบางทีต่างชาติมันเห็นซึ่งมันจะไม่ใช่กับมวยไทยยิปมานะครับไม่ทราบว่านาวาอากาศเอกวิชัยราชนนท์นะครับมีแนวคิดหรือว่าอยากจะนำเสนออะไรสักหน่อยไหมครับในฐานะที่อยู่ตรงนั้นพอดีนั้นในการแข่งขันที่กองทัพอากาศครับเดี๋ยวมันจะมีคำถามจากทางออนไลน์นะครับเดี๋ยวก็คงต้องรบกวนทางคณะวิทยากรนะครับว่าไหนที่พอจะตอบได้นะครับเราก็จะให้ความชัดเจนนะครับครับก็อดีตฮีโร่โอลิมปิกของไทยนะครับเชิญครับกราบเรียนท่านวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับท่านสันติภาพเตชวณิชนะครับท่านมนตรีชัยพันธ์ท่านอิสดีกุลอินนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านนายกสมาคมแล้วก็ท่านสมชายพุทธสวัสดิ์นะครับได้เลือกวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับทั้ง3เจเนอเรชั่นนะครับที่สร้างคุณค่าแล้วก็ผมฟังแล้วรู้สึกว่าเข้าใจนะครับแล้วก็กระจ่างว่าเอ้ยโอลิมปิกเนี่ยเมื่อไหร่มวยไทยเราจะได้เข้าสักทีนะครับผมก็พูดกับน้องๆกับพี่ๆตลอดว่าเอ้ยเราน่าจะเข้าฝรั่งเศสนะเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยเขาอย่างที่ท่านสันติภาพบอกว่ามีค่ายมวยเยอะมากโดยเฉพาะพี่นักมวยไทยที่อยู่ที่นู่นพี่คลองศักดิ์นะครับก็ส่งข่าวหาผมว่าน่าจะมีโอกาสได้เข้านะวิชัยอะไรเงี้ยครับก็ได้คุยกันในเรื่องนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทั้ง3ท่านที่ให้ความรู้ให้ผมได้ผมจะนำความรู้นี้ไปถ่ายทอดให้กับกองทัพอากาศนะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆมวยไทยนะครับของผมที่ไม่ได้มานะครับแล้วก็ผมก็จะนำความรู้ตรงนี้ไปนะครับจากท่านทั้ง3ท่านนะครับย้อนมาเลยนะครับมาเรื่องมวยไทยที่ผ่านมานะครับผมเองเวทีมวยกองทัพอากาศเนี่ยได้ก่อสร้างเสร็จเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับโดยท่านพลอากาศโทสมยศจุลเสนได้นำงบประมาณตรงนี้เข้ามาสร้างนะครับแต่ว่าติดโควิดซะก่อนมาเริ่มใช้งานเมื่อเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับการจัดไฟเตอร์เอ็กที่ผ่านมาที่คู่ที่มีเหตุการณ์ตรงนี้นะครับคู่ปานเพชรประดุงชัยมวยไทยยิมเนี่ยกับแอนโทนี TFC มวยไทยจากฝรั่งเศสน้ำหนัก73กิโลนะครับวันนั้นผมในคณะกรรมการบริหารก็นั่งชมอยู่นะครับเป็นยกที่5แล้วมวยจะจบอยู่แล้วนะครับไม่น่าเชื่อว่าเหลือเวลาอีกประมาณ1นาที10วินาทีนะครับคือพี่เลี้ยงก็ยังให้มวยผมดูวันนั้นผมดูแล้วภาพแพ้แล้วแพ้ต่างชาติแล้วแต่ไอ้ที่มันแต่ไม่น่าเชื่อก็คือว่าศอกกลับเนี่ยแทนที่มวยไทยจะทำเขาทำต่างชาติกับต่างชาติกับทำมวยไทยนะครับมันเป็นอะไรที่กลับกันนะครับทางกองทัพอากาศได้เตรียมมีหมอนะครับในสนามนะครับมาดูสถานการณ์แล้วว่าไม่ไหวแล้วนะครับก็ต้องนำรถเอารถเนี่ยออกจากสนามเวลาด่วนไปถึงโรงพยาบาลบีแคร์เนี่ยไม่เกิน3นาทีถึง20นาทีหมอผ่าตัดคิดดูครับว่าเร็วแค่ไหนครับการทำของกองทัพการเนี่ยเราถือว่าทำได้อย่างรวดเร็วมากนะครับวันนี้ในการที่ตรงนี้ไม่ใช่ผมพูดในนาไอ้ว่าเข้าข้างกองทัพการหรือว่าที่ตัวเองอยู่แต่นี่เป็นภาพแห่งความเป็นจริงเลยนะครับกกท.ได้ตรวจสอบทุกอย่างได้ตรวจสอบนะครับถึงวันนี้ตอนนี้การตอบแทนกองทัพอากาศจัดเวทีมวยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับมวยเนี่ยวันศุกร์นะครับวันศุกร์เนี่ยวันที่15โดนน็อกแล้ววันที่15ไอ้วันจันทร์ที่ผ่านมานี่ครับวันจันทร์เนี่ยเราเวทีมวยกองทัพอากาศกับสสหมายมอบให้ 140,000นะครับแล้วก็คู่ชกนะครับจากฝรั่งเศสก็มอบให้ 20,000 นะครับค่าใช้จ่ายตอนนี้ถือว่าดีมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นทาง CP นะครับโดยดร.พงษ์ท่านก็มอบได้เงินวันนี้ครับไปมอบทางผู้ปกครองแล้วก็ทางแม่เขาแล้วก็ภรรยาจะไปรับมอบ 590,000 นะครับมีประกันนะครับมีประกันอุบัติเหตุอีก 300,000 ฝ่ายจัดการแข่งขันให้อีก 300,000ครับผมถือว่าครั้งนี้ผู้ปกครองพ่อแม่เขานะครับพอใจมากนะครับกองทัพอากาศต้อนรับดูแลทุกอย่างเลยครับตั้งแต่เขาเดินทางมาจากสุโขทัยนะครับถึงตอนนี้ก็เลยจะ
บอกย้อนไปว่ากองทัพอากาศแล้วก็วงการมวยไทยนี่ช่วยกันครับเต็มที่ทุกอย่างเลยนะครับทุกภาคส่วนนะครับครับดังนั้นเหตุการณ์ตรงนี้ผมได้ท่านได้คุยกับท่านปรเมศวร์อยู่ครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอาจจะมันรวดเร็วมากนะครับแล้วกรรมการเนี่ยไม่ทันจริงๆกรรมการก็คือเพื่อนผมครับเรียนปริญญาโทจบที่จังเกษมด้วยกันนะครับอาจารย์แกก็ด้วยความสูงของแกนะครับด้วยสูงด้วยแกเป็นคนสูงครับอาจารย์วิสุทธิ์สุวรรณวิจิตรนะครับเป็นเพื่อนเรียนปริญญาโทจบด้วยกันที่นั่นครับจังหวะที่กรรมการเนี่ยออกทางขวาแกเป็นคนถนัดขวาครับคือออกทางขวามวยโดนสองด้านนี้ครับซ้ายเนี่ยจะล้มลงรับเนี่ยรับไม่ทันครับรับไม่ได้คือสัญชาตญาณของคนที่ถนัดขวาเนี่ยจะล้มทางซ้ายเนี่ยโอกาสที่จะทำยากมากนะครับถ้าเขาอยู่ทางนี้นะครับมือขวาจึงจะช้อนที่คอได้นี่ลงไปเนี่ยกระทบชิ่งเลยครับเด้งหนึ่งแล้วท่านได้ดูภาพนะครับหัวนั่นคือหลับน้องมวยเนี่ยหลับมาจากข้างบนแล้วพอลงพื้นเนี่ยมันกระเด้งปึ้งปึ้งอีกทีนึงนะครับก็ผมคิดว่าสถานการณ์ตอนนี้พ่อแม่ก็ทำใจแล้วนะครับคือสมองไม่ตอบรับแล้วนะครับก็การทำหน้าที่ก็ได้เต็มที่นะครับยิ่งเราผมนายท่านสมชายบอกว่าวิชัยให้มาร่วมงานนี้ยิ่งเรามวยไทยจะไปโอลิมปิกมวยกองทัพอากาศก็มาโดนเข้าโรงพยาบาลแล้วจะตายอีกโอ้ผมนี่นั่นเลยครับก็เลยนะครับเราเพิ่งได้ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบแล้วนะครับแล้วผมมาย้อนในโอลิมปิกสักนิดนึงนะครับผมเองไปโอลิมปิกตั้งแต่อายุ20ปีครับตั้งแต่ท่านพลอากาศเอกทวีจุลทรัพย์เป็นประธานโอลิมปิกนะครับท่านจารึกเป็นรองครับท่านน่าจะเป็นรองหรือเป็นเฮเลนจิกครับเฮเลนจิกท่านได้เป็นเฮเลนจิกในสมัยนั้นนะครับครับผมก็นายกสมาคมคนแรกของผมก็คือท่านไพโรจน์รัตกุลนะครับท่านเสียแล้วนะครับก็สมัยนั้นปีผมไปครั้งแรกในปี1988นะครับประชวรมูลสันได้นะครับได้เหรียญทองแดงประเทศไทยมีเหรียญเดียวนะครับได้ทองแดงแล้วก็ผมก็ไปอีกปีนึงก็คือปี1992ที่บาร์เซโลนาปีนั้นอาคมเฉียงไร่ได้นะครับจนผมไปครั้งที่3นะครับไป19ที่ไปไม่ใช่อะไรครับคือตื่นเต้นครับไปโอลิมปิกนะครับผมจะบอกให้ว่าชีวิตนักกีฬาเนี่ยหรือว่าผู้ที่อยู่ในวงการกีฬาก็แล้วแต่ใครได้ไปโอลิมปิกแล้วเนี่ยคุณจะต้องตื่นเต้นจะต้องโอ้โหคุณได้มาเข้าร่วมได้ยังไงวะเนี่ยคุณจะคิดอย่างนี้เลยครับว่ามันเป็นอะไรที่เพอร์เฟคมันเป็นอะไรที่เราไม่เคยเจอครับเพราะจะเดินไปจะต้องนั่งรถไปจะกินดื่มน้ำอยากกินขนมอยากกินเวลาไหนซ้อมมาเสร็จมีรถรับส่งอยากไปสนามไหนโอ้มันยิ่งใหญ่มากครับดังนั้นผมถึงไปทั้ง3ครั้งนะครับได้เหรียญก็ปี1996ด้วยนะครับสมรักได้เหรียญทองนะครับเราก็ภาคภูมิใจกันปีนั้นนะครับเราก็โอ้สมรักนี่สุดยอดมากนะครับเป็นนักกีฬาที่ไม่เคยมีอย่างเขานะผมอยู่ร่วมกันมาใครบอกว่าสมรักขี้โม้นะครับแต่เขานี่เก่งจริงๆนะครับถือว่าสมรักเนี่ยโอ้เขาบอกเลยว่าถ้าเขาจะชกกับคนนี้เขาสู้เขาไม่ได้ก็สู้ไม่ได้จริงสมรักทำได้จริงครับเขาเก่งจริงๆนะครับผมยอมรับน้องชายคนนี้นะครับตอนนี้ก็ไปลงสมัครส.ส.พลังประชารัฐนะครับเจอกันเมื่อเร็วๆนี้ครับผมเป็นนายกสมาคมมวยไทยจังหวัดขอนแก่นเพิ่งจะจัดหารายได้ให้กับนักมวยจังหวัดขอนแก่นที่ไม่มีรายได้ไม่มีอะไรครับตอนนี้ต้องขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับได้ให้งบประมาณไป249,000กว่าบาทนะครับมอบให้กับทางพวกผมไปจัดแล้วก็วันนั้นพี่วสิทธิ์หรือเปล่าครับท่านไปเปิดให้ผมเองเลยนะครับแล้วก็มวยไทยเนี่ยขอนแก่นน่าจะประมาณเกือบ10ปีมาแล้วครับไม่มีใครจัดเลยแล้วค่ายมวยไทยที่จังหวัดขอนแก่นสมัยผมเด็กๆนะครับเวลาผมไปเรียนมัธยมต้องตื่นมาผมต้องวิ่งก่อนในขอนแก่นเนี่ยนักมวยนี่วิ่งสวนทางกันนะครับเดี๋ยวนี้ค่ายมวยไม่มีแม้แต่ค่ายเดียวครับมีค่ายเกียรติพันธมิตรค่ายเดียวไปอยู่ที่อำเภอหนองเรือ
ซึ่งอยู่อำเภอเดียวผมนะครับเป็นอาจารย์ผมเป็นหัวหน้าค่ายที่ส่งนักมวยมาชกช่อง7อะไรต่างๆมีค่ายเดียวจริงครับที่ขอนแก่นนี่จริงครับหน้าแบกว่าเราจะร่วมกันยังไงสร้างจากตรงนี้ให้ทุกภาคส่วนนะครับได้ร่วมกันนะครับถ้าเกิดเราจะบอกว่าจะไปอย่างที่ท่านบอกครับว่าโอกาสที่มันจะเข้าไปเนี่ยมันเปิดประตูครับมันเปิดประตูแน่นอนที่จะไปแต่ว่าตอนนี้มันก็แง้มๆอย่างที่ท่านสันติภาพท่านบอกนะครับว่ามันแง้มๆแต่ผมเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับก็จะช่วยๆนะครับร่วมกันนะครับอยากเห็นมวยไทยไปโอลิมปิกนะครับเพื่อเราจะได้สร้างชื่อเสียงแล้วก็ให้คนของเราจะได้ตื่นตัวอีกนะครับประเทศไทยเราจะได้มีความสุขขอขอบคุณนะครับทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณนาวาอากาศเอกวิชัยราชานนท์นะครับที่ได้ให้ข้อแนะนำเพิ่มเติมจริงๆแล้วเนี่ยมวยไทยอาชีพอย่างที่นำเรียนแต่แรกนะครับมันก็จะไม่เหมือนกับมวยไทยสมัครเล่นเพราะมันจะมีเครื่องป้องกันแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็คงจะเป็นอุทาหรณ์ที่เราต้องดำเนินการแก้ไขต่อไปนะครับ อีกท่านหนึ่งที่มานั่งตรงนี้แล้วก็อยู่กับมวยมานานแล้วก็เป็นอดีตนักมวยแล้วก็เป็นอดีตผู้อำนวยการกองมวยนะครับของการกีฬาประเทศไทยท่านมานั่งอยู่นี้ขอเรียนเชิญท่านปอปรเมศวร์สนิทครับเพื่อมีอะไรจะได้เพิ่มเติมชี้แนะเชิญครับครับสวัสดีท่านอดีตผู้ว่าการกีฬาประเทศไทยท่านสันติภาพท่านรองมนตรีที่เคารพท่านดิษฎีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสมชายที่จัดการเสวนาในวันนี้ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดนะฮะก็ขออนุญาตกราบเรียนท่านไพบูลย์ครับที่ให้เกียรติในตรงนี้นะครับในส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยผมก็มีความคิดอย่างที่เห็นด้วยกับที่ท่านอดีตท่านผู้ว่าการแล้วก็อีก3ท่านที่ได้นำเสนอมานะฮะแต่ด้วยที่ผมได้มาดูในส่วนของมวยของในประเทศไทยเนี่ยก็ขออนุญาตกราบเรียนด้วยความเคารพนะฮะไม่ได้ว่าให้องค์กรไหนก็ตามแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นการแย่งหน้าที่กันโดยที่ไม่ใช่เรื่องเสมือนที่ท่านบอกว่าเราคลำทางได้ถูกต้องหรือไม่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในส่วนตัวแล้วผมมานั่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย2ส่วนเนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งก็เดินไปแล้วก็คือมวยอาชีพค่อนข้างที่จะชัดเจนอีกส่วนหนึ่งมวยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยเนี่ยไม่ได้ดูมวยอาชีพอย่างเดียวดูมวยสากลของท่านสมชายด้วยนะฮะมวยสากลนี่เราไม่ห่วงเลยว่าเขาเดินของเขาไปด้วยเขามีสมาพันธ์สมาคมมีอะไรต่างๆที่ชัดเจนแน่นอนเลยนะฮะแต่ขออนุญาตกลับมานิดหนึ่งในเรื่องของมวยสมัครเล่นก็ทุกคนก็คงยังไม่ทราบว่าเราได้มีการส่งเสริมพัฒนามาพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานต่างๆเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับท่านครับไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานในเรื่องของการแข่งขันกฎกติการะเบียบข้อบังคับยังไม่ปรากฏชัดเจนเหมือนกับมวยสากลประเด็นที่2มาตรฐานของอุปกรณ์เนี่ยหลายท่านก็คงจะไม่ทราบว่าเครื่องป้องกันสนับแข้งสนับเข่าเป้าอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ขออนุญาตกราบเรียนว่าเป็นฝีมือของคนไทยครับที่คิดค้นขึ้นมาแล้วเราไม่ได้มีการพัฒนาส่งเสริมต่อเลยคนไทยกลุ่มนี้เนี่ยคือกลุ่มของพนักศึกษาผมขออนุญาตเอ่ยนามนะฮะท่านอาจารย์จรัสเดชหุริศเป็นผู้ที่คิดค้นขึ้นมาท่านชันดลงสุหงษาและตรงนั้นก็ยังพูดกันเล่นๆว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้ชื่อของบริษัทที่มาทำในเรื่องของอุปกรณ์เหล่านี้ให้ดูแล้วมันเป็นแบบเท่ๆหน่อยก็คือเป็นภาษาประกิตหน่อยก็เลยตั้งชื่อว่าเคนด้าก็คื
ตาเคนกยาดาเป็นคนเย็บอันนี้เราไม่ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนจริงๆแล้วเนี่ยเราได้มีการดูแลในเรื่องนี้มาพอสมควรแต่เราก็ขาดการที่ส่งเสริมนะฮะในทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นบริษัทต่างๆที่เอามาทำแล้วเราก็ยังไม่ได้มีการทดสอบนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เหมือนกันก็ในเรื่องของพื้นสนามพื้นเวทีต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะและตรงนี้ผมอยากจะเห็นหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มามีส่วนในการพัฒนาส่งเสริมแล้วสร้างให้มันเป็นมาตรฐานให้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอุปกรณ์ในเรื่องของมาตรฐานการตัดสินและในเรื่องของด็อปปิ้งเนี่ยเราขาดมากเลยในเรื่องของเมืองไทยไปข้อเดียวข้อ2ของท่านตรุษฎีก็หลุดแล้วครับถ้าตรงนี้หลุดไปแล้วเนี่ยโอกาสที่มวยไทยหรือในส่วนต่างๆที่จะเกิดขึ้นให้มันเป็นมาตรฐานเนี่ยค่อนข้างที่จะยากพอสมควรก็ในส่วนตัวเล็กๆที่ผมต่อยมวยมาตั้งแต่เด็กผมไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่มาเนี่ยนะต่อยมวยมาจนได้มานั่งเป็นผู้ในการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยเราอยากเห็นคุณค่าตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นให้ได้กับคนไทยแล้วมาตรฐานต่างๆเนี่ยจากคนไทยไปสู่นานาชาติตรงนี้ถ้าเมื่อไหร่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมูลค่ามันจะเกิดขึ้นมากมายขอบคุณครับครับก็เป็นส่วนหนึ่งจากประสบการณ์ที่ท่านบอบรมีอยู่ตรงนี้มานะครับก็ขออีกท่านละกันเดี๋ยวมันจะมีคำตอบดร.จิมมี่ครับซึ่งอยู่กับมวยไทย IBF มานะฮะไม่ทราบพอจะเพิ่มเติมอะไรกับขอเรียนเชิญครับกราบเรียนท่านสมชายประธานจัดการแข่งขันนะครับประธานจัดงานนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์สันติภาพท่านอาจารย์บนดร.บนตรีท่านอาจารย์อิสดีนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ดร.ไพบูลย์นะครับแล้วก็ท่านนายกนะครับสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาประเทศไทยการจัดครั้งนี้นะครับถือว่าผมเป็นเรียกว่าเท่ากับได้ฟังเลคเชอร์โอลิมปิกมูฟเมนต์อีกรอบนึงสมัยเรียนที่เกษตรนะฮะปริญญาเอกที่เกษตรกับท่านอาจารย์อิสดีก็พอเรียนวันนี้นี่ของจริงนะฮะแล้วก็ได้เห็นภาพเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ที่ผ่านมาผมเป็นห่วงว่ามวยไทยเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเข้าโอลิมปิกได้หรือไม่นะครับแต่พอฟังวันนี้เนี่ยมีความหวังเป็นอย่างมากเลยครับแล้วก็อย่างที่ท่านอาจารย์สันติภาพบอกวันนี้เพิ่งกระจ่างว่าคำว่ามวยไทยเนี่ยแต่ก่อนเราคิดว่ามวยไทยเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านจะแอนตี้เราก็กลัวเรื่องนี้เป็นอยู่ในใจอยู่ตลอดนะฮะแต่วันนี้ท่านบอกว่าไม่ใช่เพราะมวยไทยมันมาก่อนเพราะแต่ก่อนประเทศไทยคือสยามถ้าเราจุดนี้ไปพูดกับทั่วโลกก็คือจบเลยเพราะฉะนั้นข้อกังวลที่อาจารย์หลายๆท่านบอกว่ามวยไทยเราจะแอนตี้เขมรจะแอนตี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันยกภูเขาออกจากอกไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยที่จะผลักดันก็อย่างที่ท่านอาจารย์มนตรีได้เป็นไทม์ไลน์ให้เห็นนะฮะผมคิดว่าถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เนี่ยโชคดีมากว่าทางสมาคมผู้สื่อข่าวนะครับก็ได้ทำFacebook Live ออกไปตรงนี้เนี่ยผมว่าถ้านักศึกษาทั้งปริญญาโทปริญญาเอกหรือปริญญาตรีเนี่ยได้ฟังได้เรียนรู้เนี่ยก็จะไปคิดต่อยอดรวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะฮะเราจะเห็นเลยว่าเราทำสวอตเรียบร้อยแล้วนะฮะว่ากีฬามวยไทยโอลิมปิกเนี่ยจะไปได้อย่างไรแล้วก็เห็นความภาคภูมิใจนะครับอย่างฮีโร่ของเราเนี่ยพี่วิชัยใช่ไหมครับก็เห็นเนี่ยพอเขาไปโอลิมปิกเนี่ยเขาดีใจอย่างนี้ก็ไม่แปลกใจเลยว่าถ้ามวยไทยได้ไปโอลิมปิกนะฮะทางคนไทยแล้วก็ทุกๆคนในคนไทยจะมีความภาคภูมิใจนะครับผมคิดว่าเวทีนี้เป็นเวทีความคิดแล้วก็จะสร้างความหวังแล้วก็ผลักดันให้มวยไทยไปโอลิมปิกได้สำเร็จครับขอบคุณท่านคณะกรรมการจัดการขอบคุณในครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณครับครับขอบคุณน้องเตยเอกรัตน์ครับน้องที่นั่งอยู่นี่ไม่ทราบพอจะมีคำถามไหมนะฮะหรือจะเพิ่มเติมอะไรไหมครับก็มีคำถามจากทางบ้านทางออนไลน์มาหลายๆคำถามนะครับต้องกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าบางคำถามเนี่ยทางคณะวิทยากรหรือแม้กระทั่งผู้เกี่ยวข้องเนี่ยคงจะตอบตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าอย่างเช่นเรื่องของคณะกรรมการกับเคลื่อนเนี่ยพอดีว่าไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าบางคำถามเนี่ยคงสามารถจะตอบได้มีการถามว่าทำไมกีฬาเอเชียนเกมจึงไม่มีมวยไทยครับดร.วันตีหน่อยไหมฮะ
ท่านสันติภาพว่าทำไมกีฬามวยไทยในกีฬาเอเชียนเกมไม่มีแต่ซีเกมมีก็ผมบอกแล้วไงว่าคนที่จะเป็นคนผลักดันในซีเกมเอเชียนเกมฉะนั้นก็คือคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยซึ่งก็จะมีผู้แทนเข้าไปร่วมประชุมซึ่งเราเรียกว่ามนตรีซีเกมกับมนตรีเอเชียนเกมส์เมื่อกี้ผมก็เล่าแล้วไงเราก็ที่คำถามว่าเอ๊ะทำไมเอเชียนเกมไม่มีตอนผมรับผิดชอบอยู่เรามีนะแต่พอผมพ้นไปแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่มีใครช่วยผลักดันพอถามทาง OCA ถามมิสทางไฮเดลซึ่งเขาเป็นเอเชียนเกมส์ไดเรคเตอร์เขาก็ตอบตามที่ผมพูดไปไงครับเขาว่า even your NOC does not support มวยไทยแล้วคุณจะให้ผมตอบไงผมก็หน้าม่านไปเลยเพราะงั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะงั้นผมถึงบอกนะว่ามวยไทยเนี่ยไอ้ประเด็นไอ้ที่เมื่อกี้คุณจิมมี่พูดเนี่ยนะมันหมดไปแล้วไอ้ที่ว่าเฮ้ยต้องใช้มวยอย่างเดียวอะไรเพราะเราดีเฟนต์ได้เลยพอ2006เนี่ยอิสมาประกาศเรียบร้อยนะว่าตัวเนี้ยเราได้รับมวยไทยเป็นถือว่าเป็นกีฬาหนึ่งนะที่กายฟิเนรับรองเพราะฉะนั้นก็หมายความว่านั่นก็เป็นการตีตาตีทะเบียนเลยว่ามวยไทยคือกีฬาชนิดหนึ่งเป็นกีฬาสากลชนิดหนึ่งไทยเราคิดว่าเป็นมรดกก็เป็นเรื่องของไทยนะแต่ว่ามรดกอยู่รักษากันยังไงก็ว่ากันไปนะทำให้มันถูกต้องแต่ว่าทางกีฬาเนี่ยก็ถือว่ากีฬาชนิดหนึ่งเรียกว่ากีฬามวยไทยไม่ใช่มวยไม่ใช่มวยสุวรรณภูมินะครับกีฬามวยไทยครับไม่ใช่ว่าจะไปบอกว่าเฮ้ยเราเกรงใจอะไรพวกนี้คนละเรื่องนะครับเรื่องตัวนี้ก็ต้องช่วยกันครับครับผมครับครับผมต้องเติมตีเมลีเพิ่มเติมเรียนเชิญครับขออนุญาตที่ว่าไม่ต้องตอบขออนุญาตตอบได้ไหมหน่อยครับหน่อยเป็นความรู้ครับพอดีอย่างนี้ครับเป็นความรู้ครับเนื่องจากว่าเราไปไม่ได้ตอบในฐานะเป็นคณะทำงานแต่ว่าเราไปค้นเอกสารแล้วดูที่มาที่ไปเพื่อวิเคราะห์ว่าคณะทำงานที่เกี่ยวข้องมีหน่วยใดบ้างอย่างที่ได้เรียนบนจอก็น่าจะพอเห็นนะครับก็จะมีที่พูดไปแต่ว่าประเด็นคำถามจากทางออนไลน์เนี่ยนะครับก็จะขออนุญาตตอบอย่างนี้ครับตอบตามเอกสารส่วนทำอะไรแค่ไหนอย่างไรนั่นก็เป็นประเด็นของคณะทำงานเขาแต่ตอบตามเอกสารที่ปรากฏบนจอฉายนะครับว่าคณะอนุกรรมการทำอะไรอันนี้ขออนุญาตอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วคณะทำงานในกรณีของการขับเคลื่อนโอลิมปิกเนี่ยค้นเอกสารแล้วระยะสั้นที่สุดเนี่ยมีอยู่2+1คณะแรกเนี่ยก็คือก่อนคณะเนี้ยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็คือคณะที่กระทรวงตั้งรัฐมนตรีลงนามเป็นคณะทำงานของกระทรวงแต่ชุดที่2นี่ก็คือคณะที่บอร์ดแต่งตั้งโดยท่านประธานบอร์ดคือท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณมีหน้าที่อยู่7ข้อตามที่เห็นนะครับผมขออนุญาตไม่ต้องอ่านคณะที่3ที่ผมพูดถึง2+1เนี่ยเพราะคณะที่3เนี่ยเสนอแต่ไม่ได้รับการแต่งตั้งพูดได้ในนี้ก็คือคณะที่สมาคมมวยนี่แหละแห่งประเทศไทยเสนอเพื่อให้นายกรัฐมนตรีลงนามแต่คณะนี้ไม่ได้มีการแต่งตั้งและลงนามก็พูดได้ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับครับก็คงจะเห็นภาพนี่นะครับว่าผู้รับผิดชอบเนี่ยจะมีอยู่หลายคณะที่มีการแต่งตั้งขึ้นมานะครับก็ต้องอยู่ที่ว่าอย่างที่ท่านผู้ว่าสันติภาพได้นำเรียนไปแล้วว่าใครรับผิดชอบใส่หมวกอะไรที่เราจะช่วยกันถึงแม้ว่าจะเป็นหมวกไปไหนก็ตามผมว่าเราทุกคนต้องช่วยกันนะครับไม่ทราบทางคณะวิกรมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมครับนอกจากตรงนี้ครับนอกจากคำถามครับถ้าไม่มีตรงนี้นะฮะก็คืออิปมาเป็นองค์กรของกีฬานานาชาติแล้วก็จะมีลงมาก็คือฟาร์มาซึ่งเป็นสหพันธ์มวยไทยของทวีปเอเชีย
แล้วก็สมาคมมวยไทยสมัครแห่งประเทศไทยก็เป็นสมาชิกของทั้งสององค์กรอันนี้คือขั้นตอนตามระดับฉะนั้นคนที่จะผลักดันได้ก็คืออิปม่าแต่พวกเราทุกคนเป็นคนไทยต้องช่วยกันที่จะสนับสนุนนะครับมีความรับผิดชอบก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ทั้งออนไลน์และออนไซต์แล้วก็ติดตามโดยเฉพาะนิสิตปริญญาโทปริญญาเอกที่ติดตามการสดตรงนี้นะฮะต้องขอขอบคุณไปอย่างสูงนะครับคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและโดยเฉพาะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคณะวิกรซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความรู้อย่างมากนะครับได้มาให้ความรู้และในโอกาสนี้ผมขอกราบเรียนเชิญท่านสมชายพลสวัสดิ์ประธานจัดงานได้กล่าวขอบคุณนะครับแล้วก็มอบของที่ระลึกให้กับคณะวิทยากรครับประกาศเป็นเชิญครับครับก็ต้องขอขอบคุณทางท่านวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีผู้ทรงคุณวุฒินะครับวันนี้ได้มาให้ความรู้กับพวกเราในออนไลน์แล้วก็ทางออนไลน์นะครับได้มาแชร์ประสบการณ์พร้อมทั้งชี้แนะนะวิธีการที่จะไปสู่โอลิมปิกให้มวยไทยไปโอลิมปิกนะครับก็ผมว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับผมเชื่อว่าน้องๆนักศึกษาก็ดีหรือว่าผู้ที่รับฟังอยู่นะครับก็จะได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคแนวทางนะครับที่จะนำมวยไทยไปสู่โอลิมปิกผมเชื่อว่าทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้รับเอาข้อเท็จจริงอันนี้นะครับความรู้ด้านนี้แหละจะไปประกอบในการพิจารณาเพื่อที่จะดำเนินการต่อไปให้สำเร็จตามความต้องการนะครับเพื่อคนไทยเราจะได้ชื่นชมนะครับแล้วก็ยินดีได้ไปโอลิมปิกนะครับก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกท่านที่ติดตามการเสวนาด้วยนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณมากครับครับท่านนายกเลยพบไปไหนแล้วครับสักครู่ครับสักครู่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับการเสวนาเวทีความคิดเชิงวิชาการนะครับของทางสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทยนะครับก็คงจะเสร็จสิ้นไปแล้วก็คิดว่าอาจจะต้องมีการนำความรู้ต่างๆอีกมากมายที่จะนำเสนอนะครับครับขอเรียนเชิญท่านดร.ระพบแนะนำมอบของที่ระลึกครับทำหน้าที่ทุกอย่างครับนายกเลอพบกราบขอบคุณท่านผู้ว่าสันติภาพเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่วันนี้ให้เกียรตินะครับแก่สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยครับครับท่านอดีตรองผู้ว่าการกีฬาประเทศไทยและก็รักษาการผู้ว่าการกีฬาประเทศไทยมานานนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อิสดีครับที่ให้ความรู้ครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับครับตอนนี้ก็พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับจากสเตชันไทยนะครับแล้วก็ทางสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยครับ